ึกชูเจริญมวยไทยครับ21 กุมภาพันธ์ 2561นะครับมวยคู่ที่4ของรายการครับสมเดชพอมีบุญหรือว่าสมเดชปิ่นสินชัยครับเจอกับหนุ่มสุรินทร์ชอเกตพินา112ปอนด์นะครับสมเดชนี่ก็เป็นอีกนักมวยเก่งนะครับดาวรุ่งขึ้นมาของแคมป์ปิ่นสินชัยครับพลตำรวจตรีด็อกเตอร์เสวกปิ่นสินชัยครับลูกพี่กรรมการชลธีอุสมานีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการราชดำเนินแล้วนะครับแต่ว่ารอทำให้มันหมดสิ้นเดือนนี้ก่อนทีมซ้ายครับทางด้านของหนุ่มสุรินทร์นะครับยก3ปล่อยตัวมานี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่สมเดชต่อ54ครับออกอาวุธกันค่อนข้างจะช้าครับมวยคู่นี้ครับเนี่ยครับยก3ยก3นี่ยังแทบจะดูครับต่อยเหมือนยก1ยก2อ่ะครับมันไม่มันก็อยู่ที่กรรมการแหละครับนักมวยครับกรรมการไม่เร่งก็สบายนักมวยแหละเพราะว่าเร่งไปออกอาวุธไปก็ไม่รู้จะได้แต้มไม่ได้แต้มครับไม่รู้จะให้จริงไม่จริงครับคือนักมวยเค้าก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไอ้คําถามนี่ต้องเคลียร์ให้เสร็จน้ําด้วยถีบซ้ายครับถีบซ้ายครับโอ้เกมไม่เร่งเลยนะครับเนี่ยครับคือคนจะหนีไปดูมวย3ยกหมดก็เพราะช่วยกันต่อยอย่างนี้ครับคือไม่ได้ช่วยกันต่อยให้สนุกครับนักมวยมันต้องไปด้วยกันทุกภาคส่วนครับกรรมการโปรโมเตอร์เองก็ต้องพยายามบอกให้นักมวยขยันออกกระพุ้นหน่อยครับนักมวยก็ต้องขยันออกด้วยกรรมการก็ต้องเร่งครับตัวบนต้องเร่งตัวล่างนี่กรรมการชุดล่างนะครับก็ต้องให้แต้มครับให้รู้จักเลยครับว่าแม่ไม่ใช่ว่าได้หน้าลืมหลังอะไรแต่อย่างใดนะครับมวยขยันมวยตั้งใจมวยออกอาวุธก็ต้องให้ครับอย่างนั้นก็ลงเหวกันหมดยก4ปล่อยตัวมานะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ยังอยู่ที่ทางด้านของสมเดชนะครับไหลต่อ72หนุ่มสุรินทร์แหมไม่เร่งออกครับด้านในครับในนี่ตีไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับถ้าเกิดตีลักษณะแบบนี้นู่นแหละครับสิ้นปีครับหมัด1 2 3ครับทางด้านของหนุ่มสุรินทร์ครับเข่าตีเข่าให้ชัดเจนครับเอาเสียบขวาครับนี่ครับมีลูกจบลูกจ่าครับสมเดชงัดศอกซ้ายครับสมเดชครับพลิกมาตีเข่าขวาครับแรงกว่านะครับทางด้านของสมเดชครับถีบขวาหนุ่มสุรินทร์เข้าลำบากหมัด1 2 3ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับถีบไปแทงซ้ายกระแทกหมัดแทงเข่าครับงัดศอกครับขวางไว้ตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับโอ้เวลาขวางนี่อยู่เลยนะครับหันไปมองเวลาครับหนุ่มสุรินทร์ครับถ้าเกิดเห็นเวลาแล้วก็ต้องเร่งแหละครับสถานการณ์ตัวเองไม่ดีครับฮุกซ้ายต่อยขวาเจาะลำบากครับในก็โดนขวางซะอยู่เลยครับนอกก็ไม่ได้ในก็ไม่ดีแล้วครับตอนนี้ต่อยไม่เข้าเป้าเลยครับเสียงเชียร์ก็เบาไปด้วยเจอลูกนี้เข้าไปถีบไปครับสมเด็จสถานการณ์ค่อนข้างจะลำบากแล้วครับนอกสู้ไม่ได้ในก็ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นนี่ยก
ต่อไปก็ไม่ต้องดูครับกรรมการชูมือไปที่สมเด็จพอมีบุญหรือว่าสมเด็จปิ่นสินชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของลุงสุรินทร์ ชอเกียรติ ปีนาชนิดที่ว่ากลับสุรินทร์แทบจะไม่ถูกเลยครับชกแบบนี้